นายกเทศมนตรีฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าของนโยบายประจานผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดนะคะถูกมือปืนซุ่มยิงรอบยิงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในพิธีเชิญธงขึ้นสู่เสาค่ะ นายอันโตนิโอฮาลิลี่นายกเทศมนตรีเมืองตาาวันจังหวัดบาตังกาสทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมนิลาถูกมือปืนซุ่มยิงหนึ่งนัดเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตขณะร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาที่ศาลาว,ว่าการเมื่อ8ดโมงเช้าวันนี้ จากคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ได้จะเห็นนายฮาริลียืนอยู่ในแถวพร้อมกับข้าราชการขณะมีเสียงร้องเพลงชาติและต่อมามีเสียงคนกรีดร้องตกใจหลังได้ยินเสียงปืนแต่คลิปไม่ไดแสดงภาพเหยื่อหลังถูกยิงขณะที่สื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิงตอบโต้ทำให้คนในพิธีแตกตื่นหาที่หลบกระสุนกันจ้าละวันและนายฮาริลีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนมือปืนหลบหนีไปได้ เจอรี่ลาเรสมาข้าราชการที่ถ่ายคลิปนี้ไว้กล่าวว่าฮัลลิลี่เคยถูกขู่ค่าหลายครั้งเพราะนโยบายกวนล้างอาชญากรรมแบบเด็ดขาดและตำรวจระบุว่ามือปืนยิงมาจากระยะราว150เมตรซึ่งเป็นระยะไกลมากที่คนธรรมดาทำไม่ได้และฝีมือการยิงระดับนี้เทียบได้กับสไนเปอร์หรือมือปืนซุ่มยิง นายกรัฐมนตรีฮาลิลีโด่งดังเป็นที่รู้จักจากนโยบายกวนล้างอาจญียกรรมที่รวมถึงการนำผู้ถูกจับกลุ่มหรือรับสารภาพความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดขมคืนลักขโมยมาเดินประจานบนถนนในเมือง แม้ว่าพวกเขาไม่เคยถูกแจ้งข้อหาก็ตามแต่ต่อมาเขาถูกริบอำนาจควบคุมตำรวจเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเนื่องจากปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดหนักในเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังระบุว่าเขาเป็นหนึ่งใน5เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงในภูมิภาคกลาราซบอนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผัวพันยาเสพติดแต่เขาปฏิเสธ ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีถึง3คนที่อยู่ในบัญชีผู้เกี่ยวข้องคดียาเสพติดถูกยิงเสียชีวิตซึ่งหนึ่งคนถูกยิงขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ